จากที่เราได้เจียนตะเข็บก็ออกไปแล้วเนาะเราเจียนตะเข็บแขนออกไปแล้วค่ะเนี่ยตรงแขนเราเจียนแล้วเราก็คลิปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเย็บเหมือนเส้นคอนะคะเราจะเย็บตรงนี้ค่ะประมาณติดผีหนึ่งประมาณมิลหนึ่งนะคะเราจะเย็บตรงนี้นะคะซับในวงแขนก็จะเย็บยากนิดนึงเพราะว่าเขาช่องเขาแคบวงแขนก็จะแคบอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมก็จะดึงๆลังๆอยู่แถวนี้เราก็ต้องพยายามขักเข้าออกไปนะคะเราจะเย็บได้แค่ไหนแล้วก็จะถูกอยู่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาแคบอะวงแขนเขาตรงคุ้นอะแต่ก็จะพยายามเย็บให้ถึงให้สุดอะให้เสมอกันเลยค่ะก็จะได้ไม่แลบออกมาซักในอะนะอันนี้พอเราเย็บข้างหลังได้มาได้แค่นี้เราก็จะกลับมาข้างหน้าต่อเพราะว่ามันบนไปไม่ถึงมันไม่สุดนะคะเพราะว่าเขาแคบเราก็ต้องจดกันที่หัวไหล่แล้วมาเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้สุดค่ะเย็บได้ถึงอยู่นะล้วงได้อยู่ล้วงได้ค่ะก่อนหรือแล้วค่อยมาข้างหน้าก็ได้นี่ค่ะเราจะเย็บซับไหนประมาณมิลนึงกันไม่ให้เขาแลบออกมาด้านนอกนะคะกันซับไหนไม่ให้เขาแลบถึงไหลพอดีเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะไม่มีคนสอนเนาะนี่ค่ะอันนี้ข้างหน้าก็จะมาเย็บข้างหน้าข้างล่างเราต้องล้วงดีๆนะคะเราต้องผลักอย่าให้ผ้าชิ้นอื่นเข้าไปเย็บติดตรงแล้วยุ่งเลยค่ะนี่เราก็จะมากลับชิ้นหลังนะคะชายชิ้นหลังอยู่นี่นี่ค่ะชิ้นหลังเราเอาชายเขาอะมุดเข้าไปตรงรักแร้แล้วก็มือแล้วก็ฝั่งนี้มันล้วงเอาฝั่งนี้แทนนี่ค่ะก็ดึงเขาออกไปนี่ค่ะชิ้นแรกมากับสาบกับซับในตัวนี่ข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วก็ล้วงเหมือนกันค่ะเอาชายของชิ้นหลังชายของชิ้นหลังจะเป็นซับในหรือว่าตัวนอกก็ได้นะคะนี่ชายของชิ้นหลังชิ้นหลังแล้วก็มุดเข้าไปตรงหัวไหล่นี่ค่ะตรงวงไหล่ข้างนี้เราก็ล้วงออกมาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยดวงออกมาดึงเบาๆนะคะขาดแล้วยุ่งเลยได้แล้วค่ะเสื้อคลุมในตัวนะคะกลมแขนกดทีนี้เราก็จะมาต่อข้างแล้วก็จับตะเข็บข้างนี้ค่ะตะเข็บข้างตรงนี้ข้างหน้าข้างหลังประกบกันอย่างนี้แล้วก็เย็บข้างยาวไปเลยแล้วก็กลางหลังแล้วก็ติดซิปนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ตะเข็บของข้างนะคะแล้วก็ปักอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะเย็บยาวเย็บเปิดเย็บยาวไปเลยค่ะคือการทำแบบนี้อ่ะมันจะดีอย่างตรงไหนรู้ไหมคะจะดีตอนที่เวลาลูกค้าใส่แล้วมีปัญหาเรื่องคับหลวมแก้ง่าย
จะสะดวกกับการแก้ง่ายคือเราเปิดขึ้นมาเราเย็บยาวเลยค่ะขยายออกขยายเข้าได้แบบง่ายๆไม่ต้องมาเลาะอะไรแล้วเลาะแค่เส้นที่เราอ่ะเย็บออกเย็บเข้าค่ะสะดวกอ่ะเวลาลูกค้าใส่ไม่พอดีคับหลวมสะดวกกับการแก้ง่ายค่ะเย็บอย่างนี้นะคะไว้แล้วค่อยดูตอนเสร็จเป็นตัวนะคะขอแค่นี้ก่อนนะคะ